โศกสิ้นโรคมดภัยพ้นจากกรรมเวรอันใดใดที่ตามทิศตามตวยศัตรูจงพินาศแคล้วคลาดจากพยันอันตรายคุณพระรัตนตรัยทั้งสามคุ้มครองปกป้องบัพพุทธังบังซ้ายพระธรรมังบังขวาพระสังฆังบังกายาอรหังบังเกศาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะเจ้าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องทำงานต่อเนื่องโดยภาระธุระทุกประการไกลไกลโดยจิตใจอันเป็นสัมมาปฏิบัติวัตจริยาคนเกิดวันจันทร์ชอบตังอารมณ์กามารมณ์นิสัยอ่อนโยนมีเสน่ห์เจ้าชู้คนเกิดวันจันทร์หากินกับกำอู้เป็นคนเจ้าชู้ชอบหลายสามีภรรยาคนง่ายใจดีนิฮักพี่ฮักน้องเปื่อนฝูงเดือดร้อนเป็นสัพพะได้สัพพะเพื่อนปะได้สบายนายเจ้าแม่นายเป็นคนหัวสมัยชอบก้าขายลายล่องนิสัยขี้โอ้เจ้าหมู่ก็ฮักก็หมจิตใจสุขุมนิฮักความถูกต้องคนเกิดวันจันทร์นี้ปากหวานอ่อนน้อมชอบอู้หวานล้อมและเอาใจคนเก่งแฮมคำเดียวระดับอาเซียได้สามีภรรยาขี้ข้างคนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์นี้เพิ่นกล่าวเอาไว้อาตมาภาพก็ก้อนไกเอามาสาธกยกคือญาติโยมได้ฟังลำดับต่อจากนี้ไปก็เป็นรายการธรรมะในชีวิตประจำวันรับอรุณของเจ้าวันใหม่เอาท่านทั้งหลายก็จะได้กระทำบำเพ็ญภาระธุระไกลๆก่อนที่จะไปทำภาระธุระก็พากันไหว้พระสวดมนต์โยขันแก้วสามโกฏาคือมันเป็นมังคละที่จะไปต่อสู้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจอาจจะแข่งขันอาจจะต่อสู้เพื่อจะชนะในความถูกใจมากกว่าความถูกต้องเบื้องแรกนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันแล้วก็กราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถกราบพระพุทธเจ้าสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถกราบพระธรรมเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถกราบพระสังฆเจ้ามาตาปิตโรเมนาโถกราบพ่อกราบแม่ผู้มีพระคุณอันสูงสุดมาตาปิตโรเมนาโถกราบพ่อกราบแม่คุณูปการโอวันทามิข้าพเจ้ากราบพ่อกราบครูบาอาจารย์ครูเข้าครูไปครูตายครูยังอาจาริยะอาจาริยังเจ้าทั้งหลายมาคุณูปการโอเมนาโถกราบครูบาอาจารย์เป็นลำดับไปต่อไปก็สมาทานแก้วสามโกฏากว่าสาธุสาธุสาธุโอกาสาคาแต่พระติตรัยรัตนาผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าสามพระการและพระแก้วเจ้าหาจำพวกมีสถาสัพพัญโยเป็นตนเป็นประธานแก้วทั้งสามนี้จุติจุแห่งนบน้อมคีปูชาคุณนะพระกวาอันว่าคุณพระพุทธเจ้ามี56คุณพระสัทธรรมเจ้ามี38นบน้อมแขวดใส่เกาคุณพระสังฆเจ้ามี14น้อมนาคุยปูชาคุณว่าวิหารัง 80,000 โยยกยื่น 4,000 ดวงนับปันพวงพระบทพระบาทพระสรีระธาตุเจ้าเจดีย์กับตั้งไม้สรีมหาโพธิ์ผู้คาคอสุมาลาโตดได้โปรดคุณนาบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมณะศรัทธาและทายกทายิกาผู้มีเจตนาไวสาไวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยอคุณแก้วสามประการในรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายก็มีมือสิบนิ้วนบน้อมไว้แล้วจะขอสู่มาคุณพระกวาประพามวิภาคเบื้องต้นหนตีขอสู่มา
ยังพระมุนีตนภายโพธิ์ขมาลดโตสานุโตตุติยวิภาคโทหลากทวนสองผู้ฆ่าตั้งหลายต่อแต่งไว้ยังกายกรรมวจีกรรมทุนตั้มเพื่อจะขอสู่มายังพระธรรมหอมหื่นนับได้ 84,000 พระธรรมคันตติยโกฏากวิภาคทวนสามจะขอสู่มายังพระสังฆะภูมิศีลและวินัยงามบ่อเศร้าคุณพระสังฆะเจ้ามากมีมวลลังเตื้อผู้ฆ่าได้พิษผวนด้วยกายกรรมกะวัตังกายวจีกรรมกรรมอู้มโนกรรมกรรมคืดจิตจะบ่เตียงบ่มั่นคืดสอดดันพิษไปได้หลงไหลบ่ตันสังเกตและได้ประเภทยามในยาละเพศตามเตียวได้ยืนนอนได้ยืนนั่งนอนยืนเตียวคู่เหยียดกลัวเป็นพิษระเบียบกองทำแม่นใบรูปกำบีบนวดเหมือนยามเจ็บปวดกายาเกสาโลมาลวะหล่นได้ปากโป้นเสียงดังร้อนว่าได้มีกายกรรมวจีกรรมกรรมปากกล่าวกรรมหยาบจ๋าเลวไหลลั่งเตื้อได้จามไอโขขากบัวน้ำบากขากน้ำลายได้ข้ามกายยกย่ำได้คืนตีต่ำเตียวสูงด้วยอิริยาปะทะตั้งสี่บ่หู้แจ้งถี่เป็นพระมานอันหนึ่งหลอนได้นั่งนอนเยียวยืนเตียวเหนือวิหารก็ดีศาลาก็ดีขวงพระธาตุเจดีย์ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปมีภาระธุระใกล้ไกลวัดใหญ่วัดน้อยวัดไกลเมืองวัดในเมืองนอกเมืองผู้ข้าก็ขอสู่มาลังเตื้อบ่มีใจได้อาลัยหาพังผ้าติดคารวาสเคหาบางทีไปรักษาศีล5รักษาศีล8ตามวัดวาอารามมีใจเสือดสอดดันถึงบ้านถึงจองถึงหอถึงเฮือนถึงลูกถึงผัวถึงสามีภรรยาได้อู้จาอู้ควรกำเลนแล้วได้ตั้งใจโดยกายกรรมวจีกรรมได้สันจิจะตั้งใจก็ดีบ่ได้อสันจิจะบ่ได้ตั้งใจก็ดีขอคือกายเป็นนัตถิวิภาโกเยเป็นนิวรธรรมกรรมแอนแก่นกาขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำสัมมาปฏิบัติกลายเป็นนาทิวิภาโกอโหสิกรรมขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าอาปาคับกายเป็นตบะเดชะเป็นภรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้าอยู่สลีตีคาอายุมันยืนยาวรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการไกลๆน้อยใหญ่ได้คืนเหนือล่องไตสัมมาปฏิบัติอย่าได้ติดอย่าได้คัดอย่าได้มีอุปัฏฐวะกังวลโอนแต่ลายมาเกื้องมาบังมาขวางมากั้นหรือข้าพเจ้าบ่ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอพระมุนีธรรมมุนีสังฆมุนีที่ไวกลายเป็นตะชัดแควพิดามคำขี้มุงบังกวัดไกวกวัดแกว่งเอาอาสาเนียดจันไลเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นมายืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินคือพิราชกาดกากายะตัวเลวัจีตัวเลมโนตัวเลสัพพังโตสังขมันตุโนเอาละสู่มาขันแก้วทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามลำดับลำดาอันนี้เป็นกรรมที่โวหารอาตมาภาพก็รวบรวมเรียบเรียงให้ญาติโยมได้ฟังเนอะฟังแล้วก็ม่วนใจอย่างใดก็ก้อยอ่านในหนังสือเนอะอ่านหนังสือกฐินญาติโยมอันนี้ก็เกิดใดก็เขียนไปเอามาเรียบเรียงรวบรวมเรียงถ้อยเป็นบทความเพื่อท่านทั้งหลายบางทีเฮาบ่ม่วนบ่ม่วนกะกายบ่ม่วนใจด้วยประการละต่างๆก็มาเขียนให้ญาติโยมได้อ่านแล้วแต่ห้อมไผก็ห้อมไผห้อมไผก็ห้อมมันห้อมหนูก็หนูไตเนาะห้อมในก็ในเตียวห้อมพ้นหู้ก็ทำให้มันเป็นมังกรละแก่ตัวแก่ตนเป็นลำดับไปต่อไปก็ผู้จะอาราธนาเทวบุตรเทวดาตามลำดับไปว่าพุทธังอาราธนังกโรมิธรรมังอาราธนังกโรมิสังฆังอาราธนังกโรมิปิตามาตาอาจาริยังอาราธนังกะโรมิสัพเทวาอิสีมหาพรหมามหาอินทรามหาคุณาอาราธนังกะโรมิธรรมสวนากะโรอยัมพะทันตาธรรมสวนากะโรอยัมพะทันตาธรรมสวนากะโรอายัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข
ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งต่อไปก็สิกขาบทห้าข้อห้าประการว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่หนึ่งคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์และมนุษย์อะตินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่สองคือละเว้นจากการลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้อนุญาตกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่สามคือละเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือความใคร่ใครได้ใครมีคู่ผัวตัวมีคู่ผัวตัวเมียสามีภรรยาของคนผู้ใดไผ่ผู้หนึ่งอันเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่งามบ่เหมาะบ่ควรพิจารีดหีดหอยละลดเลิกได้สุขสบายเตี้ยงเท่าเตี้ยงกุ้มเท่าเต้าตายมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่สี่คือละเว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออันหาสาระประโยชน์บ่ได้บ่มีบ่ต้องไปแปลงใส่บ่ใหญ่บ่พ้องไปแปลงเอาน้ำท่วมต้งพักบุงลงเหลงละลดเลิกได้สุขสบายเตี่ยงเต้าสุราเมระยะมัจจะปะมาตัฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่ห้าคือละเว้นจากการดื่มเสพจำหน่ายจ่ายแจกเป็นทุละจัดหาซึ่งสุราเมรัยยาม่ายาบ้ายาอียาไอฝิ่นกัญชาเฮโรอีนกาวกระป๋องติดยางรถลดละเลิกได้ชีวิตก็สุขสบายเป่งป้อยใสเหมือนแก้วมณีโชติเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนไปใจใจอิมานิปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทห้าข้อห้าประการจักรักษาไว้บ่ฮื้อขาดบ่ฮื้อทำลายบ่ฮื้อด่างพ้อยข้าพเจ้าจักสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท5ข้อ5ประการจะรักษาไว้บ่ฮื้อด่างบ่ฮื้อด่างบ่ฮื้อขาดบ่ฮื้อด่างพ้อยข้าพเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท5ข้อ5ประการจะรักษาไว้บ่ฮื้อขาดบ่ฮื้อทำลายบ่ฮื้อด่างพ้อยตลอดกาลละนานเตี้ยงแต้แด่เตออันนี้สมาทานศีลพร้อมในไตรสรณคมเนอญาติโยมตั้งใจว่ากันไปว่าเตื้อสองเตื้อมันก็คงจะบักข้องเตื้อต่อไปก็ถ้าฟังบ่อยๆทุกวันจันทร์เจ้าทุกวันศุกร์เจ้าก็จะได้ข้องทำให้บ่อยๆทำให้ต่อเนื่องทำให้เป็นจิตจะลักษณะ
ไม่ต้องไปภาวะพะวงจะได้วันนี้วันพุธก็บ่ได้ไปสนใจเตื้อนับถือพระพุทธจะไปสะดุดทองคำนับถือพระธรรมจะไปถูกใบลานนับถือพระสงฆ์จะไปหลงลูกชาวบ้านสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างสร้างดีไว้ฮือลูกสร้างถูกฮือไว้ฮือหลานสร้างสรรค์พระศาสนาฮือเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็พระพุทธกาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกว่าพระกวาโลกะวินาสะนังนามุธาติหาลังอากาสินะโมพุทธายะนะคือทวารโมบันดาลฮือปรากฏพุทธกำหนดฮือแน่วแน่ทายามืดมิดและเมามัวยะอยู่บนหัวเปิดโลกะวิทูไขยะโมยะอโคหะมัตสะมิงโลกัสสะอุอะมะสะหะจินตามหาจินตามนุสสะจินตาเทวะนะปุริสะจิตตักราชาจิตตังพรหมโนจิตตังพรหมณีจิตตังอารักขาจิตตังคุตสะจิตตังคุโนจิตตังพยโคจิตตังพยคาจิตตังอิทธิจิตตังสัพพะมนุสสะจิตตังสัพพะเทวตาจิตตังสัพพะสัตตาจิตตังสังวรายามะเอหิอาคัจจยะอาคัจจาหิอิติมะมะเจตสาติชิวหายะเมทุวังวาจังชิวหาวายันติสตังสุตตวาปิยะนุนาวิยาเยวัตุวะทิ สะมังมังนาสินาหานาโสนะโมพุทธายะทุมหิภาโวติตินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังคายะอัปปะมาโนพุทโธอัปปะมาโนธัมโมอัปปะมาโนสังโฆพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวติตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปหุนายโยตคินายโยอัญจลีกะระนิโยอนุตตารังพุญยะเขตังโลกาสาติพุทโธติโรกติโปจานังธัมโมติโรกติโปจานังสังโฆติโรกติโปจานังมัตติโลมาโลมาอัปปะอัปปะติโรมาโรมาจมะอิกะวิติติวิกะอิอิราชาคะตะระสาติหังจะโตโรทินังพิสัมระโพพุสัตพุทโสมนะกะริธาโทภะสัมสัมวิเทคะคะพุทธปันธูธรรมวะคาวาโทโนมะมะวาอวิโนสุสาติสุขิติมาสุภาจโรสุสีระวาสุปากะโตยัสสะสีมาวะเจทิโลเกสะโรวาอสัมพิโตมาโควิทาสิโนมากุปิยาวายเยปิเยสวาหงหงปุอิอาพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโฮมอากาสัจจาธิมิตาอินตาธิมิตาพระมาธิมิตาอสุรกายะธิมิตาสัพพะยคตะธิมิตาสัพพะมิจฉาทิฐิธิมิตาสัสุราชาธิมิตากามโภชนกธิมิตาอสุราชาชุมโพธิมิตาสัพพัญญุตวาธิมิตามหาอนันตมิตามหาโมคคลาทิมิตามหาสาลีพุทธทิมิตาธรณีสีคุทธทิมิตานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะไสยทิทังหุรูหุรูสวหายะนาการังพิตาภาพังวินาสันตุโมการังมาตาภาพังวินาสันตุพุทธการังยติภาพังวินาสันตุทาการังอริยภาพังวินาสันตุยะการังอัตโนภาพังวินาสันตุนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมสัพพเทวตานะโมอริยานะโมอาจริยานะโมพิตานะโมมาตารคันตุอมนะโมพุทธัสสะอมนะโมธัมมัสสะอมนะโมสังฆัสสะองเกตุรคเทวนังมังละคันตุเทวตานะโมเมสัพเทวนังสัพโคหาจเทวตาสุริยังจันทังประมุตจันติสสิภูมิโมระเทวนังพุทโธรานังภวิสสติ
สิโวสุโขโสโรเกตุจะมหาราพังสัพพทุกขังสัพพพยังสัพพโรคังวินาสันติสารพัดเคาะสารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดเสนียจันไลไปเสียในวันนี้ชัยยะชัยยะจงมาเป็นพระสิทธิแก่ข้าพเจ้าสวาหะสวาหายะสักเกวันจันเนจันตะสีลังอาทิกาเมกังจันตะเตจังอาทิวิจัยยังจันทะสามิอะมโนมะพุทธิงจันทินทังสิลาสานามามิเกิดวันจันมีกำลังสิบห้าบทสวดอภัยปริตสวดเป็นประจำทุกเช้าเย็นสิบห้าจบวันจันเช้านี้ก็จะสวดถือจบหนึ่งว่าปุญญาราพังมหาเตจังวันนะกิตติมหายะสังสภะอาสัตตะหิตังจาตังตังสุนันตุอาเสสะโตตัตอัตตัปปะริปะระหิตังจาตังปาริตันตัมภนามะเหยันตุนิมิตังอวมังกลัญจโยยามานาโพสกุณาสัสโตปะปะกะโหตุสุผินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันตุนิมิตังอวมังกลัญจโยจามานาโพสกุณาสัสโตภาภกะโหตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมังกลัญจโยจามานาโพสกุณาสัสโตภาภกะโหตุสุปินังอาการตังสังขา นุภาเวนะวินาสเมนตุนามามิตริรัตนัตตยังสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิราพังพวันตุเมสิโลเมพุทธะเตวัญชะนราเตภูมะเทวตาอิสโรตักขินาภาหงวามหัตเถวิสุกัมมะสิทธิกิจังสิทธิกาเลตถาคตังสิทธิเตเจนะอาจาริเยนามามิหังวินทิเตอริยปาทะอันตรายาวินาสันตุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปราชิตาชิโทที่สังปรายันติวิหังเศรษฐิอาเศสตโตทัสเกสีคงคาสุตังสตโตยถาสุตังปวะเตนตะมาระเสนาปฏิทิตังอสกุลโตปรายิงสุอัฏฐเกสีอุทกปฏิทิตังยถาคงคาสุตังสตโตยถาสุตังปวะเตนตะมาละเสนาปฏิทิตุงอสกุลโตปรายันตุหาริตะเสหาริเจวะเยริวิหารันตังปานามาโลหาริกะกังมะนุเมอเวเสมะเวเสระทาเกเลละทะเกเลอินลิมันลิกาโลลุโคมหาลุโคภูตังคะมีติเมตตากรุณามุทิตาอุเบคามหาจนานานาจิตตังพิยังมะมะมะอุเมตตามหาจนาสัพพะสินิหังภูชิตังสัพพะสุขังปราปหาราพังพระวันวทันตุมังสภะโกทังวินาเสติสิทธิสิเนหังนิลันตรังพิยังมะมะอุปคุโตมหาเทโลสัมพุทเทนะเยตโตพรัญจะมะมะพระรัญจะมานาคะโตคะตะโตอิทานังนะอะคะโตมะมะจิตังอหังวันทามิอิทาเมวะวะนะวะยังวิทังเสตังเศรษฐิสิทธิสิเนหังนิรันตรังพิยังมะมะสิมภรีจะมหานาพังสภาราพังพระวิสติสิมภรีจะมหานามังพิยังมะมะมหากัจจายนะจะมหานามังสภาราพังพระวิสติมหากัจจายนะจะมหานามังพิยังมะมะลิติลิติจุติธรณีปริตะสมุหาติสมุหาตาสมุหะเสนาสมุหะนายะพาธาพระชัยะปราบทั่วปัทภีพาหงเนพาหงสหัสมาภิเนเมตาสาวตันตังครีเมกะรังอุติตะโครัสะเสนมาลังทานาติธรรมวิตินาจิตวามุนินโดตันเตจสาปะวะตุเตจยะมังกลานิมาลาติเลกะมะภิยุจิตะสะปะระติงโครัมปนาละวะกะมะกะมะตะตะยะกังคันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวะตุเตจยะมังกลานินาลาคิลิงกะจะวะรังอติมัตตภูตังตะวักขิจักกะมะสะนิวะสุทานุรันตังเมตตังโพเทกะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตจสาภวะตุเตจยะมังกลานิโอคิตะกะกะมะติอัตตะสุทานุรันตังทวันติโยยานาปะทังคุริมาระวันตังอิติปิสังคตะมโนจิตะวามุนินโทตันเตจสาภวะตุเตจยะมังกลานิกัตวานาคตะมุตะรังอิวะคะปินิยาจินจายะตุตะวะจะนัง
จนะกายมะเจสันเตนะโสมะวิตินาชิตะวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตจะยะมังคลานิสัจจังวิหายมะติสัจจกะวาตะเกตุงวาตาภิโรภิตะมะนังอติอันตะพุทธังปัญญาปฏิปจาริโตจิตะวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตจะยะมังคลานินันโตปานันทาปุจจังวิปุตังมาอิติงปุเตนะเถระปุจจเคนะธัมมาปะยันโตอิทุปะเทสะวิตินาชิตะวามุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตจะยะมังคารานินันโตปานันทาปุจจังวิปุตังมาอิติงปุเตนะเถระปุจจเคนะธัมมาปะยันโตอิทุปะเทสะวิตินาชิตะวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตจะยะมังคลานิทุกขาทิฏฐิปุจจเคนะสุทัตถะทังพระมังวิจุติจุติมิติภากาภิธานังญาณคเตนะวิตินาชิตะวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตจะยะมังคลานิเอตาภิพุทธะจะยะมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสารเตมาตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอาทิกะมายะนะโลสัพพัญโยมหากาลุนิโกนาโตหิตายะสัพพปานินางภูเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยะมังคะลังยันโตโพธิยามุเรสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิจโยโหหิจยะสุจยะมังคะเรอภาราชิตาปันลังเคสีเสปัทธวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปโตปโมตติสุนาคาตังสุมังคะลังสุภาภาตังสุหุตติตังสุคาโนสุมุหุโตจะสุยิถังปมาจาริสุปัทคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกัมมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิคัตตวานาราปันตะเตปัทคีเนเตอัฏฐลาทาสุขิตาวิรุณลหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหัสเปหิญาติภิสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิถังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะโสตินานะสันตุปัตตวะสเปทุกขามุปะสะเมนตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตนังโอสถังอุตมังวะลังปะลีลาหูปะสะมะนังธัมมะเตเจนะโสตินานะสันตุปัตตวะสเปพยาอุปะสะเมนตุเตสักกัตตวะสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวะรังอะหุไนยังปะหุไนยังสังฆะเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสเปโรคาวุปัสสะเมนตุเตพุทโธมังคละสัมพุทโธสัมพุทโธติปัตตุตโมพุทธะมังคละมากัมมาสัพพทุกขาปะมุนจะเลธัมโมมังคละสัมพุทโธกัมพีโลตุตโสอนุงธัมมะมังคละมากัมมาสัพพปัญญาปะมุนจะเลสังโฆมังคละสัมพุทโธตคีนายโยอนุตตโรสังฆมังคละมากัมมาสัพพโลกาปะมุนจะภวะตุสัพพมังคลังลากันโตสัพเทวตาสัพพุทธาสัพธรรมาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตบทพระคาถาเมตตาหลวงย่อเนอร์อะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปโจโหมิอะหังอะนิโขโหมิอะสุขิอัตตานังปริหารามิทัสสะสุทิสาภุพะอาคะนายะทักินะหรติปัจฉิมะพายับอุตระอิสานะเหติมะอุปริมายะกายเยสเปสตาสเปปานาสเปปุตาสเปปุคคราสเปอัตภาวะปริยาปนาสเปอิทิโยสเปปุริสาสเปอริยาสเปเทวาสเปมนุสสาสเพอมนุสสาสเพวินิปาติกาสเพสัตตาอเวราหุนตุอเพสัสสเพสัตตาอภยาหุนตุสเพสัตตาอนิคาหุนตุสเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพสัตตาอราภาปมุนจันตุสเพสัตตาอายาสาปมุนจันตุสเพสัตตานิทนิธาปมุนจันตุสเพสัตตาสัพพทุกขาสันนุจันตุสเพสัตตาลัทธสัมปติโยสัมปติโตมาวิคัจจันตุสเพสัตตารัทธยสโตมาวิคัจจันตุสเพสัตตารัทธปสังสโตมาวิคัจจันตุสเพสัตตารัทธ
สุขามาวิคัจจันตุสเปสตากัมมะสกากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกันละยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาพระวิสามีติข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาไปโดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลแปดทิศรอบตัวข้าพระเจ้าเก้าทิศพระขาวาพรมสิบทิศโลกันตนาโลกข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีอสุรกายผีตายเก่าเน่าเมินเจ้าตี้เจ้าตางเจ้าล้านเจ้าลวงเจ้าแม่ย่านางผู้มีพระคุณที่จุนเจือตนตัวเฮาท่านตั้งหลายมาตั้งแต่ลำดับต้นจนถึงปัจจุบันวันนี้และในอนาคตการไปหน้าที่ทุกข์ก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเมื่อสุขยิ่งคนไปก็ขอให้สบายเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินกับกายเป็นชัดแก้วพิดานคำขี้มุงบังเฮาท่านตั้งหลายสุขสบายเที่ยงแต่แด่เตอเอาละญาติโยมสวดมนต์เฮียกึ่งแล้วก็ได้อู้ธรรมะเฮียกึ่งการฟังสวดมนต์นี่เฮาบ่ได้เฮาก็ฟังเอาสำเนียงแม้แต่ข้างคาวอีบางข้างคาวมันอยู่บนห้วยบนลืบผาลืบจันลืบถ้ำลืบดอยมันก็ยังฮู้ตำนานพระพุทธชัยยะมงคลคาถานี้เปิ้นกล่าวเอาไว้ว่าโบราณอาจารย์ประพันธ์ขึ้นในสมัยของสมเด็จพระไตรโลกนาถกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้เกิดความแคล้วคลาดชนะศึกสงครามบางตำรากล่าวว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วได้ประพันธ์ขึ้นถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใจสวดเพื่อชัยชนะศึกสงครามชาวพุทธจึงนิยมสวดโดยอ้างพระเดชะตบะพระพุทธเจ้าพุทธองค์มาปกป้องรักษาให้สวัสดีมีชัยอย่างที่ราภาพเอามาย่อว่าพระพุทธังล่างหน้าพระธรรมังล่างทุกพระสังฆเจ้าเพิ่มสุขยาตรายามีสวัสดีมีชัยคาถาเหล่านี้กล่าวถึงวิธีที่พระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะต่อมารแปดประการด้วยพุทธานุภาพด้วยอำนาจบารมีธรรมบกกรรมกระทำเวรด้วยกายด้วยวาจาด้วยมโนกับธรรมคือผู้แพ้มายอมรับนับถือพระองค์ชัยชนะดังกล่าวคือทรงชัยชนะพญามารวัสวัตติมารด้วยบารมี30ทัศทรงชนะอารวกยักษ์ด้วยพระขันติทรงชนะนางจ้างนาราคีรีด้วยเมตตาทรงชนะโจรอังคุรีมารด้วยฤทธานุภาพทรงชนะนางจินจะมานวิกาด้วยพระหทัยอันสงบนิ่งทรงชนะสัจจะนิครนด้วยพระปัญญาความรู้ชัดทรงชนะนันโทปนันทะนคราชด้วยพระพุทธบุตรพระมหาโมคคราณะไปปราบพระทรงชนะเท้าพระกระผมด้วยพระญาณความรู้ที่กว้างขวางอันนี้คือตำนานพุทธชัยมงคลคาถาตำนานชัยปริตก็คือบทประพันธ์ของโบราณอาจารย์นิยมสวดต่อจากพาหงตั้งแต่มหากาเนื้อความของพระชัยปริตนี้มี2ตอนตอนแรกกล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์จนทรงชนะพญามารเหนือโพธิบัลลังก์ณแผ่นดินอันเป็นจอมดินคือพื้นดินที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำทีแรกในโลกในกัปนี้ปัจจุบันคือพุทธคยาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพัทธะกัปมาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอ้างสัจจะวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองคือมีความสวัสดีส่วนตอนที่สองเริ่มต้นว่าสุนัขตังสุมังกาลังนั้นเป็นพระพุทธพจน์จากอังคุตระนิกายติกะนิบาตบุพันหสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนประพฤติถือเลิกงามยามดีประกอบคุณงามความดีการทำความดีเนื่อเมื่อกายพร้อมวาจาพร้อมจิตใจพร้อมชัยปริตนี้เป็นบทที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีมงคลต่างหลายเช่นฮับตาตั้งฮับสัญญบัตพัดยศฮับยศฮับอาถานันดรตั้งหลายพระเจ้าพระสงฆ์พระชายันโตโพธิยาโมเรสักยานังนันทิวัตตโนเอวังตะวังอันนี้ตะวังนี่คือไทย
เอวังตวงอันนี้คือเมืองญาติโยมเพิ่นจึงมีบอกข่าวท่านจงมีชัยชนะเหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพของเจ้าสักกายะทรงชนะมารที่โคนต้นโพธิพฤกษ์เป็นต้นซึ่งยาวไปเรื่อยๆญาติโยมใครได้ของดีใครฟังของดีก็ว่าไปฟังตั้งอกตั้งใจว่ากันไปฟังกันไปเนาะพยายามอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีวางตนให้ถูกต้องเพราะการรับรู้ทำให้เกิดความจำจงเลือกจำแต่สิ่งที่ถูกต้องชอบทำเพราะความจำทำให้เกิดความคิดจงเลือกคิดตามพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะความคิดทำให้เกิดพฤติกรรมจงเพียรฝึกหัดพฤติกรรมกายวาจาเพราะพฤติกรรมที่ทำซ้ำซากทำให้เกิดนิสัยอย่าให้เป็นสันดานนิสัยแก้ง่ายสันดานแก้ยากสันดอนยังง่ายแก้ยากง่ายกว่าจงอดทนฝึกหัดนิสัยที่ดีเพราะนิสัยที่ดีต่อที่ต่อเนื่องทำให้เกิดสันดานที่ดีสันดานมาจากบาลีว่าสันตานะแปลว่าสืบเนื่องต่อเนื่องและสันดานทั้งดีทั้งเลวคือดวงชะตาที่ทำให้ต้องพบเหตุการณ์อย่างใดที่ไหนกับไผ่เมินเท่าใดสุขกับทุกข์จริงๆแล้วชีวิตต้องการอะไรญาติโยมสาธุชนก็เอาไปไตร่ตรองพินิจวิเคราะห์ตรงต้องท่องแท้อัตมาภาพก็ก้อนใกล้ไปตามภูมิปัญญาตำรับตำราครูบาอาจารย์เพิ่นว่าอาตมาภาพก็ว่าไปตามภูมิปัญญาครูบาอาจารย์แนะคือทำนำคือคิดสาธิตคือนำไปประพฤติปฏิบัติเคยได้ห้ำได้เฮียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิจิตรศรีสะอ้านอธิการอดีตอธิการบดีเพิ่นว่าเราเป็นคนที่ศึกษาจงเป็นผู้มีความรู้บางคนเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นบัณฑิตติดตำราดีแล้วที่ติดตำราอย่าไปติดสุราก็แล้วกันแล้วก็ไข้หัวอิต่อไปอันนี้เป็นอู้คือฟังเนอะในการสัมมนาที่เพิ่นมหาจุฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อละ2500พุ่นอ่ะ2500สาวป่ายเวลาอาตมาภาพยังเป็นอายุสาวป่ายอยู่ก็ยังจำได้อยู่ในญาติโยมอันเนี้ยโดยความไฟหู้ไฟเฮียนไฟเขียนไฟอ่านไฟเก็บท็อปเก็บแท็บจึงชอบแกงแคร์ญาติโยมอันเนี้ยอู้คือฟังเนอะเป็นอันอาหารใจนิดหน่อยไปตามวาระที่จะกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปทีนี้เรามาอู้เรื่องหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระธรรมพระธรรมเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ญาติโยมแต่ลักธรรมทั้งหมดรวมลงในลักของอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้บางคนก็เข้าใจบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้แล้วก็บ่ต้องไปว่าท่านมหาเอาบะพร้าวมาขายส่วนเนนสอนสังฆราชเนอะว่าไปตามเนื้อผ้าอาจจะลืม10เหลี่ยมซาวเหลี่ยมบ่เท่าเหลี่ยมใบแขมเนาะ10แหลมซาวแหลมบ่เท่าแหลมใบเข้า10เล่าซาวเล่าบ่เท่าเล่าเดือนเกียง10เสียงซาวเสียงบ่เท่าเสียงแมงว่าง10จ้างซาวจ้างบ่เท่าจ้างเอราวัน10วันซาววันบ่สำคัญว่าวันที่เฮาละชั่วทำดีทำให้ใจใจผ่องแผ้วอันนี้ญาติโยมสาธุชนกำลังฟังรายการธรรมะรับอรุณธรรมะในชีวิตประจำวันวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดยางกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนก้อนไก้เอาทาละธรรมสิ่งละอันพันละน้อยประดิษฐ์ประดอยเหมือนช่างประดิษฐ์ดอกไม้นายมาละการนำดอกไม้จากกาดหลวงกาดต้นลำไยกาดท่านกาดนี้มาแกะดอกจากกีบจากจอนจากจีเอามาห้อยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยถวายพระพวงมาลัยพาดกรอย่างก็แล้วแต่ละสองชั้นสามชั้นสองวงสามวงก็เป็นพวงมาลัยเพื่อนห้องวันนายช่างมารการจัดแจงแต่งดาน้อมเอามาสู่อาหารใจให้ญาติโยมได้ฟังกันทั่วไปทุกเช้าวันจันทร์ที่ห้าถึงหกโมงเพื่องแรกก็สวดมนต์เนี่ยก่อนช่วงที่สองก็อู้ธรรมช่วงที่สองอู้ธรรมะวันศุกร์ก็เช่นเดียวกันวันการนี่ฟังเมินสำหรับวันการที่จะถึงคือวันพุธก็จะได้วันพุธวันที่1
สิงกันยาเป็นช่วงเดือน12เพ็งเฮาจะต้านหาผีตายเก่าเน่าเมินสัมภเวสีจะไปนึกว่านิดๆหน่อยๆพอข้ามบางคนก็ทำบุญมาโดยตลอดทำนักๆก็คือผ่อนปลนปลดโป่งปลดปล่อยปล่อยวางพ่อแม่เฮาตายไป30 40ปีเฮาก็ไม่ใช่ว่ําตานจะไปตานบ่อยแต่คือตานเรื่อยๆนะตานแบบว่า12เพ็งเฮาก็ตานเพราะใหม่ๆเนาะเปิดห้องว่าพอคนคือพอ7สา7เดือน7ปีนะพอเฮือนเปิ้นคือพอ3เดือน3ปีเฮือนนี่มันจังเซิงเนาะคนนี่พอมันเมินหน่อยบางทีมันก่อมใจเนาะเปิ้นว่า3วันเป็นเฮือนเป็ดเอี่ยเนี่ยเปิ้นว่าเฮือนมันเซิง7วันเป็นเฮือนผีน่ะจะผีก็คนก็ผู้ฮู้เนี่ยอาตมาภาพก็เอามาไตร่ตรองวิจัยเคาะวิภาคเพื่อเป็นส่วนๆไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์นะวิจารณญาณคือมันเข้าใจเอ๊ะเหมือนว่าสามเฮือนเป็นบ้านจองหอเฮือนวัดว่าป่าเหี่ยวป่าจ้าสถานที่ทำงานราชการคนมนุษย์ถ้าบ่เพียวพัดปัดกวาด3วันก็เป็นเฮือนเป็ด7วันก็เป็นเฮือนผีอ่ะเอามาตองมันเป็นอย่างนี้ได้ละมันก็เลยรู้นะตื่นแจงช่วงช่วงช่วงญาติโยมอันนี้เอามาอู้คือฟังนะอาจจะบ่เป็นไปตามนี้ก็บ่ต้องไปสนใจบ่ต้องไปใส่ใจน้อมนำก้อนไก่เอามาอู้ญาติโยมฟังอันปัญหาเรื่องกรรมคือการทำกรรมะกรรเนี่ยมอมาเนี่ยได้สร้างความเข้าใจสับสนให้เกิดอยู่เสมอส่วนมากแล้วเกิดขึ้นมาจากการไปกำหนดเอาผลแห่งกิริยาว่าเป็นผลแห่งกรรมเช่นไปกำหนดว่าความดีคือมีงานที่ทำมีงานทำมีงานดีทำมีเงินนักมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถยานพาหนะมียศมีศักดิ์ตำแหน่งสูงซึ่งจะหันได้ว่าเราเนี้ยล้วนแต่เป็นผลของกิริยาที่กระทำทั้งนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะมีคำถามขึ้นมาก็เพราะว่าการมีงานที่ดีทำอาจจะอาศัยอำนาจอิทธิพลของป่อของแม่ของผู้ใหญ่ที่เคยฮือเฮาโดยทางบสุจริตกาทุจริตกาเนี่ยอาศัยความรู้ความสามารถของตนก็ได้มีเงินนักมีบ้านหลังใหญ่โตๆมีท่านคหบดีผู้ทรงศีลทรงตาลขายที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ท่านหนึ่งแต่ว่าได้ยินเพื่อนอู้คือฟังว่าขายที่แถวอันกาดฟ้าห้ามหงน้ำแข็งฟ้าห้าม200กว่าล้านบ่มีลูกบ่มีสามีบ่มีภรรยาบ่มีผู้สืบสกุลเหมือนกันบ่ใช่ลูกแต่แม่ลูกแต่ลูกติดเนาะลูกตามก็เลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าป่วยนะหมายความว่าช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ต้องไปมอบปัจจัยให้โรงพยาบาลเพิ่นมีความสนิทชิดเชื้อกับหลวงพ่อตนหนึ่งซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไปที่วัดสีโสดาจัดเต็มที่ปัจจุบันวันนี้ก็ทราบว่าเดือนหนึ่งนี่ได้ปัจจัยจากดอกจากผลร่วม 500,000 บาทนะ200กว่าล้านก็คงจะคิดเอาเองเนาะจุดๆๆอารมภาพก็บ่ฮู้รายละเอียดมากนักอันนี้เพิ่นเกริ่นเพื่อเป็นตัวอย่างนิทัศนะเอาไปกินเอาไปอู้เอาไปฟู่เอาไปเจรจาเอาไปเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์ได้อันเนี้ยถือว่าเพิ่นมีเงินแล้วก็ใช้ไม่ได้ถึงวันนี้หมอแพทย์พยาบาลก็เอาใจใส่ไปพักที่โรงพยาบาลรามเชียงใหม่รามเดิมกะฮะเดี๋ยวถึงเป็นโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาก็ดีนะเหมือนสมเด็จพระพันปีหลวงเนาะอันนั้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้ทรงศักดานุภาพเดชานุภาพพารานุภาพมาเป็นลำดับเปิดห้องว่าเปิดห้องว่าสมมุติเทพนะชาติวุฒโธเจริญด้วยพระชาติอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเปิ้นเป็นคนเชื้อสายพี่น้องชาวจีนก็ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะภาคเพียรอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายต้องเอามาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตก่อนที่จะได้เปิดสายหน้าไมค์ให้ญาติโยมได้โทรเข้ามาจะไปลืมกันเนอะวันที่31สิงหาจะได้ทำบุญอายุวัฒนะมงคลตนตัวตมาภาพกัลยาณมิตรทุกคนสัมพันธ์กัลยาณชนทุกท่านพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกเมธีธรรมทั้งหลายมีโอกาสมีจังหวะเกิดวีมะลงทุกท่านจุธาตุวัดพระสิงห์ไข่ขินไข่ตาลไข่สร้างปารมีธรรมตาณะชำระความโลภศีลชำระความโกรธจิตตภาวนาชำระความหลงก็มากินมาตาลโดยกันเนอะมีการตั้งโต๊ะถวายภัตตาหารเพล5โต๊ะพระเจ้าประสงค์12 15รูปถึงพระเจ้าประสงค์ที่มาร่วมงาน
ตั้งไว้ห้าโต๊ะท่านทั้งหลายมีกับข้าวกับปลาอันยังก่อมาถวายพัตตาหารเพลได้ขนมนมเนยก็ได้ในงานนี้จะมีผู้คนมาร่วมยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดภาคแรงก็มีธรรมสัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์ในตำบลมะกอกนี่ก็มี9หมู่บ้าน10วัดนะขอญาติโยมก็บุคลากรในตำบลมะกอกนี่ก็ร่วม 6,000 ชีวิต9หมู่บ้าน10วัดนี่นะ9หมู่บ้าน10วัดเป็นตำบลที่ใหญ่พอสมควรรองจากตำบลอื่นๆญาติโยมก็อาจจะมานักมาหลายตั้งเก้าอี้ไว้ 1,000 ตัวอันนี้ก็ต้องการน้ำพันขวดนะน้ำพันขวดน้ำเปล่านะบ่ต้องขวดใหญ่250มิลลิลิตรเนาะก๋วยเตี๋ยวพันถ้วยนะก๋วยเตี๋ยวพันถ้วยมาถึงก็ได้รับประทานเลยนะพระญาติโยมทั่วไปพระเจ้าพระสงฆ์ช่วงเจ้าก็12รูปมาจำเริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาเพื่อความเป็นมงคลสุนักขตังสุมังคลังเป็นมังคละแก่ธรรมภาพและท่านผู้ที่เกิดปีมะโรงทุกท่านบ่เท่าแต่นั้นทั้งพี่น้องทั้งต่วนโป่งแม่ลิมพ่ออ้ายแม่แก้วลูนสันโป่งเพิ่นจะทำข้าวห่อมา400ห่อนะวันที่1อันกันยาเพิ่นฮือเตทะเตสนาธรรมฮือปุระพาชนเพิ่นฮ้องว่าทำญาติคุณกาถาคือคณะญาติล้มหายตายจากสัมภเวสีมีผีบ่มีญาติทั้งหลายเนาะสำหรับพระป่านี่ก็ปันกองเงินกองละ29บาทกองทองกองละ59บาทกองเพชรกองละ99บาทก็ขอน้อมเอิญเจริญพรเนอร่วมกันปัจจัยจากการทอดพระป่าส่วนที่1บำรุงสถานี104ที่เฮากำลังฟังกันอยู่เนี้ยหาบ่ต้องไปหอมกันนักก็ขอให้หอมกันจำนวนหลายๆคนนะครับเรียกว่าหมกใส่มาบใส่บดีมันยังเดือดร้อนหน่วยนักก่อนนักกิ่งกำคืดยิ่งก่อนนักตัวมีโอกาสก็กินก็ทานด้วยกันเนอะที่กองเงิน59กองเงิน29กองทอง59กองเพชร99ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์จะแยกเป็น3นะส่วนที่1บำรุงวิทยุวัดฝ่ายหินได้นักได้น้อย10บาท20บาทเฮาก็บ่ว่ากัน100 200เฮาก็บ่ว่ากันได้แต่ใดก็ไปตามนั้นส่วนที่2บำรุงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกส่วนที่3รวมถึงเป็นการเทศนะการเทศของท่านพระดร.พระมหาดวงจันทร์ใครจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานก็ได้เป็นจำพวกพักแฟงแต่งเต้าบะทัวบะเขือนะถ้าฟังรายการนี้นะคืนวันที่31แปลงบะเท่าหันตะวาเดินทางไปทางเชียงใหม่นะหันบะน้ำน้อยบะวักแก้วน้อยนะทางในเวียงแต้มมีญาติโยมมาเป็นการเทศการทำคือเพิ่นเอาไปเลี้ยงพระเลี้ยงเนนผู้เจ้าพระเนนวัดปันแหวนนี่คงจะมีหลายร่วม10รูปเหมือนกันนะพลไปเรียนหนังสือใกล้สถานที่เจริญปฏิรูปประเทศประเทศที่สมบูรณ์เนาะเอามาเป็นการเทศการทำเอาต้องไปเอาที่มันแปลงอย่างนักกล้วยแกนนึ่งกล้วยพักไม้ไส้เครือฟักแฟงแต่งเต้าบะครัวบะเขือเนี่ยไปได้ทำพัฒนาหารถวายพระลูกพระลูกเนนไผ่มีบะฟักแก้วน้อยก็เอามาไผ่มีบะน้ำก็เอามาไผ่มีบะถั่วก็เอามาอ่ะหอมแดงหอมขาวหอมเตรียมเนี่ยพริกเนาะพริกแด้พริกหนุ่มพริกบะเขือเขือพริกฟักแฟงแต่งเข้าบะเขือเขือด่างก็เอามาใส่กันทำได้เนี่ยอันนี้ก็จะทำโดยมากพวกคนนิยมทำกันเนาะบะถั่วบางคนพวกก็เปียอย่างเงี้ยยังเส้นผมนี่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เสนอแล้วก็ส่วนที่3บำรุงกิจกรรมของวัดวัจังกรรมก็จะทำให้แสงสีเสียงเป็นที่ละเมาเอาใจถ่ายทอดคือทยุวัดฝ่ายหินด้วยเนอะฟังวัดฝ่ายหินโดยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ญาติโยมสาธุชนอยู่จุดไหนโมงใดก็โทรศัพท์เข้ามาเนอะช่วงแรกที่5ถึง6โมงนี้วิทยุวัดฝ่ายหินช่วงที่2ก็ฟังที่ไหนที่วันสันกำแพงแม่โจ้ละพูนก็ 101.25 106.25 FM ละพูนแล้วก็อันคนป่าซางแล้วก็วิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ 90.50 บ้านเจดีย์3ยอดญาติโยมสามารถติดตามฟังกันได้เนอะตอนเจ้านี่ร่วม76สถานี7สถานีเนาะน้ำเอิญเจริญพรกันได้ Facebook ไลฟ์สดโดยเอาละทึดจะได้ไข้ใจตึงแปลงใจตึงก็โทรมาได้เนอะที่0861875325 0861875325 5นาทีสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปได้หันได้ยินฟังกันตั้งแต่ตี3มาถึงตี4ตี5
นี่ก็จะแผ่วเบาไปเนาะ6โมงถึง7โมงนี่ก็ยิ่งแผ่วบางลงไปแถมนะหลวงพ่อสิ่งคำซ้ำแผ่วเบาอาตมาภาพก็ขนาดกลางเนาะเจริญพรฟังอยู่เนาะเข้าใจดีเนาะครับนี่โทรศัพท์อาจารย์เป็นอย่างไรเป็นจะใดเสียงโทรศัพท์แหบแต่เสียงเจ้านี่มันแหบเนอะครับเสียงมันไม่ค่อยดีครับมันแหบหมดละมาค่าได้ใหม่จะมาละโอ้ยได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงแหบจะได้มาหูนะโทรศัพท์มันนั่นตกหลายเตื้อแต่เสียงฟังวิวนี่ปกติเด้อปกติเนาะโทรศัพท์มันดีครับขออาจารย์นะมาค่าได้ใหม่นะจะเลิญพร0861875325โทรเข้ามากันได้เนอะคือจะได้ค่อยจะเถอะโอ้ยแม่ได้ไปไอ้แม่ไข่หอมตังโอนเข้ามาก็ได้ที่ธนาคารกรุงไทยโลตัสป่าซางเนาะธนาคารกรุงไทยโลตัสป่าซางนะถ้าพอเฟซก็จะหันเบอร์โทรถ้าเบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยโลตัสป่าซางหมายเลขบัญชีก็798002194798002194โอนกันเข้ามาได้ตามเจตนาทุกบาททุกสตางค์ถือว่าเงินน้ำหยาดนี่ถือว่าเป็นเงินที่คุณจุนเจือช่วยเหลือวัดวาอารามตามที่เขามีเจตนาปรารภประสงค์สิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดก็ขอให้แล้วเสียยังกรรมกรรมภาธนาเนอญาติโยมสาธุชนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ฟัง104บางทีก็อาจจะทะลุไปถึงเมืองฝางฟังอินเทอร์เน็ตFacebook ไร้สดก็ได้ที่ Facebook ไร้สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดกึดจะได้ค่อยจะถึงก็โทรเข้ามานอกเวลาก็ได้ว่างๆก็โอโทรศัพท์มาอู้มาจาคือถึงอันนั้นอันนี้บ่เข้าใจอันนั้นอันนี้เกี่ยวกับศาสนพิธีพิธีกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านก็น้อมเอิญเจริญพรได้เนอเจริญพรโยมพิษสมัยตอนเมื่อสักการเจ้าโอ้ยังมาลูกเจอกันเนี่ยยังก็จะขึ้นจันรายการนู่นเที่ยงคืนตื่นมาก็ยังฟังได้ฟังท่านเกินเดียวเกินหลังเนาะเกินหลังเกินแรกนี่สวดมนต์เหรอจ้าเกินหลังจ้าเก้าสิบหกเป็นสวดมนต์เขาก็ร้อยสี่เขาก็สวดมนต์พ่องอะกะคนละอันนั้นกันก็คือมันเป็นมงคลแก่ฐานนี้ครับหูบางคนบ่สบายก็คือสุขสบายกันทั่วไปกะจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนาะท่านเกิดปีมะโรงกะเกิดปีมะโรงวัดพระธาตุแล้ววัดพระสิงห์นะกะสิงห์ท่านก็ปีเดียวกับข้าเจ้า07วัน7เดือน707เหมือนกันเนาะวันที่16เดือนนี้เองอ่ะก็เดือนนี้เห็นบ่มๆมั่มๆเนาะนี่เองมัน413นะหมดเวลาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนอะจะเดออิมินากาตะบุญเยนะด้วยบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังน้ำฟังธรรมส่วนแห่งธรรมมัสวนานิสงทุกคนทุกท่านช่วยใหญ่น้อยใจยิงยมป่อโยมแม่โยมพี่โยมป้าโยมอาโยมอาส่วนแห่งธรรมเทศนาใหม่ธรรมบรรยายอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดยังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนดำเนินรายการมาก็พอสมควรแก่เวลา จบจาก104แล้วก็ไปฟังในที่วัน91อำเภอเมืองเชียงใหม่98สันกำแพงเรดิโออำเภอสันกำแพง 101.25 แม่โจ้เรดิโออำเภอสันทรายตังละปูนก็อำเภอป่าซาง 101.25 FM ละปูน 106.25วิทยุคนป่าซาง 90.50 วิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่
และ Facebook ไลฟ์สดไดเนอร์รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธวังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายะอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสวัสรีสรีติขาอายุวันโนสุขังปะลังท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM